ครับต่อมาก็มีการไปที่ชลบุรีใช่ครับครับจะมารับฟังข้อมูลอะไรบ้างคะมารับฟังข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าจุดแรกเลยที่นักท่องเที่ยวมาถึงก็คือสนามบินใช่ไหมครับก็อยากมาฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ว่าว่าข้อมูลพื้นฐานมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าอนาคตที่อยากจะทำอะไรนะครับทางทีมงานก็จะได้ไปร่างนโยบายที่ตอบสนองกับความต้องการของทางการท่าอากาศยานนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับผมคิดว่าทางทีมงานพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความเชื่อว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะดีที่สุดในระยะสั้นเนี่ยคือต้องการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาไฮซีซั่นในอีกประมาณเดือนกว่าข้างหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเตรียมการนะครับเรื่องของการรับฟังข้อมูลของทุกๆภาคส่วนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะเราเองเราก็ยังไม่เข้ามาบริหารจัดการเต็มที่แต่ว่าก็ต้องรับฟังข้อมูลไปก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลที่จะไปวางแผนที่จะทำได้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมาแค่ 30% นะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกคนทราบกันดีอยู่นักท่องเที่ยวจีนเป็นสัดส่วนที่สำคัญมากนะครับประเทศจีนเองก็อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเขาก็พยายามไม่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวออกมาแต่แน่นอนครับทุกคนก็อยากออกมาท่องเที่ยวเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยการที่เราต้องพยายามทำตัวให้ง่ายต่อการเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรื่องต้นๆที่เราต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับไม่เป็นเรื่องของการที่ต้องมาพูดคุยกันคิดเรื่องของการที่ไม่ต้องมีการทำวีซ่าเข้ามานะครับถ้าเกิดเราคิดตรงนั้นแล้วเนี่ยก็หน่วยงานที่รองรับก็ต้องพร้อมไม่จะเป็นเรื่องของสนามบินเรื่องของความมั่นคงนะครับต่างๆก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมารับฟังความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับเพราะต้องมีการเตรียมการแล้วนะครับเรื่องภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกเลยในการลงเพราะว่ามันเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นแหล่งรายได้ใหม่รายได้ที่ใหญ่ที่สุดแหล่งนึงของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากไปดูที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราต้องไปดูเมืองรองต่างๆตามมานะครับมีการพูดคุยเรื่องของการขยายท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือว่าเป็นที่สุวรรณภูมิมีครับมีหมดครับก็รับฟังไว้ก่อนครับตอนนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปปรึกษากับทางสภาพัฒน์นะครับว่าแผนงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีได้รับฟังมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิเองไม่ว่าเป็นที่เชียงใหม่เองไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตเองก็ตามทีครับรวมถึงการขยายรันเวย์ด้วยเหมือนกันนะครับท่านนายกครับจะยุ่งทราบปัญหาอะไรอย่างตัวแพงหรือว่าต่างๆไหมครับเพราะน่าจะเจอเนี่ยทุกเราที่ทราบหมดครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก็รับฟังมาหมดว่าไม่ว่าตั๋วแพงไม่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องกระเป๋านะครับเรื่องของรถโดยสารสาธารณะก็ตามทีตรงนี้ก็กำลังท่านนายกตอนที่มาหาเสียงที่พังงาครับมีการพูดถึงการสร้างสนามบินวันนี้มาในพื้นที่ตรงนี้ครับจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ภายในกี่ปียังไงบ้างก็เดี๋ยวผมขอไปปรึกษาทางสภาพัฒน์ก่อนนะครับอันนี้อยู่ในแม่แบบอยู่แล้วนะครับก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าสนามบินภูเก็ตเนี่ยก็เกือบที่จะถึง maximum capacity แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรื่องนี้สำคัญครับครม.เองเพื่อไทยก็จะคุมเรื่องทางด้านเศรษฐกิจนะคะคมนาคมครับตอนนี้ตำแหน่งต่างๆในส่วนเศรษฐกิจชัดเจนยังคะก็เริ่มครับเริ่มที่จะไปรูปเป็นร่างมากขึ้นครับพออดใจสัก 3-4 วันก็น่าที่จะจบได้ใจเย็นนิดนึงให้เกียรติพรรครวมนิดนึงเพราะมีหลายพรรคแล้วในส่วนของเพื่อไทยลงตัวหรือยังคะหรือว่ายังขอเพื่อไทยลงตัวหมดแล้วครับได้ลงตัวหมดแล้วครับอย่างพลังประชารัฐอย่างเงี้ยอย่างกับบางกระทรวงที่เขาเคยขอไว้ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ายังไงก็จะต้องได้กระทรวงนั้นคือในฐานะนายกรัฐมนตรีคิดว่าเดี๋ยวขอใจเย็นนิดนึงเพราะต้องมีการหมุนเหมือนกันดีกว่านะครับมีการปรับนิดนึงครับนิดนึงใจเย็นนิดนึงนะครับอย่างกรณีวันนี้เรามาดูเรื่องการท่องเที่ยวนี่ถือว่าเราทวงรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวมาด้วยเลยนะคะคำถามต่อไปครับนายกรวบดูกระทรวงการคลังเองเลยไหมคะเพื่อผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆค่ะก็อยู่ในภาคเพื่อไทยครับเดี๋ยวขอนิดนึงนะครับท่านนายกกระแสข่าวบอกว่าตัวรัฐมนตรีทั้งหมดนะฮะ